อยู่ๆแบบกินๆอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เฉยเลยแบบโอ้มันจะเรียกว่าสะทุนก็ไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่นะความคิดผมเดินๆอยู่เนี่ยคุณเดินสวนกับผมอยู่อย่างเงี้ยนะอยู่ๆถุยมาแบบเกือบโดนเท้าผมอ่ะคือทุกคนเนี่ยมันก็มีงานของตัวเองนะครับคือทุกคนยุ่งทุกคนอะไรไปหมดเลยนะครับผมทุกคนแบบมีงานทำนะครับทุกคนต้องไปเลี้ยงลูกทุกคนต้องไปดูแลครอบครัวนู่นนี่นั่นไม่มีใครมาแบบว่ายอมแพ้แล้วก็นั่งขอทานนะครับผมก็เรียกว่าสู้ชีวิตกันน่าดูเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปนะคุณไปสายรถไฟฟ้าของเขานะครับคุณไปป้ายรถเมล์ของเขานะคุณไปเมืองของเขาเนี่ยคุณจะเห็นแต่ละคนมันเดินเหมือนกับมึงจะรีบไปไหนวะอะไรเงี้ยครับคือเดินเร็วมากนะครับหลายๆคนจะบอกว่าผมเดินเร็วหลายๆคนจะแบบดูว่าผมเหมือนผมรีบอะไรเงี้ยแต่ที่นั่นนี่คือแบบรีบพูดรีบเดินรีบอะไรไปหมดเลยนะครับคือกระจุยกระจายนะครับผมก็ทุกคนก็มีงานที่ต้องทำนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายๆคนมองว่าเอ้ยมันมารยาทมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการอิมพรูฟไหมผมอยู่เมืองหลวงเลยนะนะครับผมมันมีการอิมพรูฟไหมนะครับเรื่องมารยาทนะครับผมแบ่งเป็นเซกชันอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเรื่องนึงที่คอมเพลนมากๆนะครับเรื่องการขาดถุยนะครับคือคุณเดินๆอยู่เนี่ยคุณเดินสวนกับผมอยู่อย่างเงี้ยนะอยู่ๆถุยสะทุนก็ไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่นะความคิดผมนะคือเหมือนกับว่าอยู่ๆก็ถุยออกมาอย่างนั้นได้คือแล้วคนจีนก็ทำกันอย่างนั้นกันเองนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครว่ามีใครคอมเพลนไม่มีใครอะไรนะครับผมลองแล้วด้วยผมหมั่นไส้ผมแบบเฮ้ยทำไมคุณทำกับผมนี่ผมทำมากผมขาดถุยมากอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าอะไรผมเลยนะครับผมก็นี่เป็นอะไรที่แบบว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับเข้าเมืองแบบว่าดูสะทุนหน่อยแล้วก็ต้องสะทุนตามเขาอันนี้พูดก็ตามตรงนะคือเหมือนกับว่าพอไปอยู่เมืองเขามันก็ดีอย่างที่แบบว่ามันก็ปลดแอกสัตว์ร้ายในตัวเราอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมล้อเล่นนะครับคือจริงแล้วมันก็ค่อนข้างจะขัดกับธรรมชาตินะครับคือผมไปทำว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่นะครับผมอีกเรื่องนึงที่หลายคนสนใจนะครับว่าคนจีนเนี่ยเขาเฟรนลี่ไหมนะครับผมแล้วทำไมเขาต้องแบบดูเหมือนกับดูโกรธอยู่ตลอดเวลานะครับพูดเสียงดังอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องบอกกันตามตรงนะว่าภาษาของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ความแบบความดุดันอะไรของเขานะคือเหมือนกับเป็นโพสเตอร์ของเขาไปแล้วนะครับผมความพูดดังๆเนี่ยผมไม่เข้าใจของเขาพูดดังๆทำไมเหมือนกันนะครับแต่ก็เหมือนเขาตะโกนคุยกันนะครับเขาอะไรคุยกันเฉยๆเขาเป็นการคุยปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยมองก็จะแบบเหมือนกับทะเลาะกันนะครับแต่จริงเขาไม่ใช่นะเขาก็คุยกันอย่างปกตินะครับผมเขาก็โจ๊ะอะไรอย่างแล้วแต่นะครับผมอันนั้นก็เรื่องปกตินะมันจะมีบทเรียนนึงนะครับในหนังสือภาษาจีนของผมที่บอกว่าโยกุ้นหนานเจ้าจิงฉานะครับผมก็หมายความว่าเคิร์นเดอร์คุณมีปัญหาคุณมีเรื่องไม่สบายใจคุณเดือดร้อนอะไรเนี่ยให้หาตำรวจนะครับผมก็อันนี้เนี่ยผมก็มองเฮ้ยเมืองจีนมันเขียนดีมากเลยนะโอ้โหไอเขาเรียกว่าตำรวจมันช่วยตลอดเลยนะครับผมเหตุเกิดนะครับผมเหตุมันเกิดที่นะครับสถานรถไฟนะครับผมก็อันนี้เนี่ยผมจะทำเป็น EP นะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับถ้าเกิดคุณชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันก็จะมาตลอดเลยผมจะพยายามทำให้ดูนะครับว่ามันโอเคไหมนะตามประสบการณ์ของผมนะครับผมถ้าเกิดชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไอ้บทความอันนี้เนี่ยก็บอกผมนะครับว่าเอ้ยตำรวจจีนมันดียังไงนะครับมันเขียนอย่างดีมากเลยในบทเรียนของผมอ่านสนุกมากเลยแต่ความจริงเนี่ยในเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงปักกิ่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็วันนั้นเนี่ยผมไปสายรถไฟฟ้านะครับก็เรียกได้ว่าก็ตามปกตินะครับต้องไปซื้อบัตรนะครับมันมีอยู่2อย่างเหมือนไทยเลยนะครับคือคุณไปซื้อบัตรจ่ายเงินปุ๊บคุณซื้อบัตรเด้งออกมานะครับหรือว่าคุณไปซื้อบัตรกับคนนะครับแล้วเขาเอาบัตรเติมเงินมาให้นะครับผมตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังจะกลับนะครับผมสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะเอาบัตรนั้นอ่ะไปคืนเพื่อจะเอาดีโพซิตกลับมานะครับผมหลายๆคนคงจะเข้าใจนะครับว่าตอนแรกเราก็จ่ายค่ามาจำไปนะครับพอเราบัตรไปคืนเนี่ยเราก็ได้มาจำอันนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันก็เหมือนเมืองไทยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะเอาบัตรไปคืนนะครับผมเลยถามพนักงานคนนึงนะครับว่าเอ้ยผมจะเอาบัตรคืนเนี่ยยังไงนะครับผมเขาก็เดินมานะครับแล้วก็พูดเสียงดังๆนะครับยุดแล้วก็ชี้ตรงที่มันเป็นคนจะมีคนอยู่นะครับผมนี่มันจะเป็นตู้นะครับผมให้คนอยู่ข้างในก็แลกบัตรแลกอะไรไปนะครับเขาก็ชี้ตอนแล้วในนั้นไม่มีคนนะครับเขาก็ชี้พูดอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแบบพูดอะไรพูดเสียงดังแบบผมว่าเอ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยถามเขาผมจะแลกบัตรเนี่ยทำยังไงครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมเขาก็บอกว่าไปตรงนั้นอะไรเงี้ยไปตรงนั้นผมก็งงไปตรงนั้นอะไรวะผมก็ดูนะครับก็มีรายชื่อสถานีอะไรต่างๆนะผมก็เลยงงเอ๊ะอะไรวะงงมากเลยนะอันนี้คือที่ปักกิ่งนะครับผมก็เลยถามเขานะครับว่าผมไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรแล้วก็ไม่เข้าใจหรือไงมันดูเลยลูกคือเสียงดังมากนะคุณแบบว่าแต่ทุกคนไม่ได้แตกตื่นทุกคนไม่ได้อะไรนะคือคนนั้นเนี่ยเขาเป็น security นะครับแล้วเขาแบบขึ้นเสียงกับผมเขาอะไรกับผมผมก็ยังงงๆอยู่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็โอเคไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออารมณ์เสียคือแบบมันโกรธมันฉุนเฉียวมากเลยแต่จริงผมมองว่าครับเขาไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นนะครับผมเขาแค่แบบธรรมดาของเขานะครับผมแล้วเขาอาจจะแบบมองว่าเอ้ยทำไมลืมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยซึ่งผมมาเข้าใจทีหลังแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยไม่สามารถ deposit แลก deposit กลับได้นะครับในทุกๆสถานีนะครับคือในเมืองจีนเนี่ยมันมีตั้งแต่ไลน์มันจะนับเป็นไลน์นะครับไลน์1ไลน์2ไลน์3ยันไลน์10 14 15นะครับผมประมาณนี้แต่ทุกๆไลน์เนี่ยจะมีประมาณ20สถานีที่สภาพนะครับเยอะมากเลยจริงๆนะครับผมก็ไปนะครับผมก็ถามเขาจนรู้นะครับว่ามันแลกได้แค่บางสถานีเท่านั้นนะครับและมีไม่ถึงแบบมันมีเป็นน่าจะเกือบ100สถานีอ่ะมีไม่ถึง30สถานีที่มันสามารถแลกกลับได้อ่ะคุณคิดสภาพแล้วกันผมแบบโ
นะลุงผมก็โอเคนะที่ลุงคนนั้นก็โกรธแต่แบบทำไมคุณไม่บอกผมดีๆคุณก็แค่บอกไปตรงนั้นไปตรงนั้นอะไรเงี้ยมันจะรู้เรื่องไหมนะครับผมเรื่องนี้หลายๆคนสนใจนะครับผมเรื่องแบบว่าเรื่องพับลิกต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องการกินข้าวเรื่องการเดินนะครับผมเอาอย่างแรกก่อนนะครับเรื่องการเดินนะครับผมเดินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเดินชนเนี่ยมันผิดอะไรไหมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดนะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้อวยผมไม่ได้แกล้งหรือไม่ได้อะไรนะคือไม่ผิดจริงๆนะคือถ้าเกิดคุณชนถ้าเกิดคุณไม่ตั้งใจปุ้งไปจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับผมถ้าเกิดคุณชนปึ้งก็หันไปโอเคแค่นี้จบนะครับผมคือถ้าเกิดชนอย่างนั้นในเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีเรื่องได้นะครับคือชนกันแบบยังไงชนกันอย่างเงี้ยเลยชนทุกคนเหมือนกับมีการเบียดทุกคนมีการอะไรไปหมดนะต้องเข้าใจนะครับว่ามันแบบคนมันเยอะนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายเลยนะครับผมเรื่องต่อมานะครับก็หลายๆคนจะเข้าใจนะครับก็เป็นเรื่องกินนะครับผมโอ้โหกินกันนี่แบบคืออีสานโป๊กก็ได้ยินนะครับคือผมเข้าใจนะครับในวัฒนธรรมอันนั้นนะครับผมก็หลายคนก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเขากินกันดังนะครับเขากินกันเสียงดังนะเขาโอ้โหมันกระจุยกระจายไปหมดเลยนะครับผมรวมถึงการขาดถุยด้วยนะครับผมก็คือกินอยู่กินราเมงอยู่เงี้ยถุยตรงแบบตรงข้างๆเก้าอี้เลยอ่ะคุณคิดสภาพแล้วกันนั่นปักกิ่งนะคุณในร้านอาหารญี่ปุ่นนะคุณคิดสภาพแล้วกันนะครับผมก็ค่อนข้างจะเป็นไนแมนนิดหน่อยนะอยู่แบบกินอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทุยเฉยเลยแบบโอ้โหงงมากอะไรเงี้ยโอ้มันอะไรก็ไม่รู้นะครับผมการกินถ้าเกิดเป็นภัตตาคารอะไรก็จะโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นข้างญี่ปุ่นแบบว่าที่เขาข้างถนนอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาด้านนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นภัตตาคารเนี่ยโอเคนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีใครทำอันนะครับผมโต๊ะจีนโต๊ะอะไรเนี่ยผมเคยไปร้านที่ใกล้มหาลัยปักกิ่งครั้งนึงนะครับไอ้ร้านอาหารกวางตุ้งร้านนั้นนะครับก็คือมีมันใกล้มหาลัยปักกิ่งนะครับผมมหาลัยแบบท็อปสุดของจีนแล้วนะครับมันก็จะแบบมีนักศึกษาของมหาลัยปักกิ่งมานะครับก็คืออารมณ์ปัญญาอารมณ์ประมาณปัญญาชนนะครับผมปัญญาชนคนที่เขามีความรู้นู่นนี่นั่นแล้วนะครับก็มากินข้าวกันนะครับผมเรื่องหนึ่งฝรั่งด้วยนะครับฝรั่งก็ติดไปด้วยนะครับการกินแบบมูมามนะครับผมการแย่งกันกินอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็แบบวัฒนธรรมจีนเนี่ยโอเคนะครับผมในการแย่งกินผมเข้าใจนะครับเวลาคนที่เขาแบบประเทศที่เขามีคนเยอะๆเนี่ยเขาต้องเอาทั้งเขาแล้วก็ลูกเมียเขาไว้ก่อนนะครับเขาก็ต้องเอาให้เยอะๆไว้ก่อนนะครับเขาจะมาต่อแถวมีมารยาทอะไรเงี้ยมันอันนั้นไม่ใช่มารยาทของเขานะครับผมบอกเองมารยาทของเขาคือว่ารักลูกเมียต้องโชว์เห็นว่าผมรักลูกเมียต้องเอาให้หมดต้องกินให้หมดต้องกินให้เร็วอิ่มอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับผมก็โต๊ะจีนนี่ก็หมุนกันเละเลยนะหมุนกันเป็นสแควร์แผ่นเลยนะครับก็โอเคนะครับคือผมเข้าใจวัฒนธรรมของเขานะครับผมงานกินนี้นะครับผมแต่เรื่องขาดถุยนี่ก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีนะครับผมก็หลายๆคนถามนะครับว่าในรถไฟฟ้านี่มันยังไงบ้างนะครับมันเสียงดังจริงไหมมันแย่ขนาดไหนนะครับเทียบกับในเมืองไทยมันหนักจริงไหมมันมีคนอื่นจริงไหมนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากดูอะไรต่อนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับผมมันพอเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสั้นๆแล้วกันนะครับผมเป็นโอเวอร์วิวนะครับไม่ได้อินเทนส์อะไรมากมายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจชุยไผ่ไงจะใครหลานนะครับหรือใน YouTube Channel นะครับ KP Case UI PHI KP คุยไผ่นะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะไปยังไงควรใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมควรจะเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็ถามผมได้เสมอนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ